มาเลยเข้าเลยครับเข้าเลยอยากเข้าเข้าเลยครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้เราเข้ามาเยี่ยมบูธนะครับอันนี้เป็นบูธของอะไรครับสถานีวิจัยลำตะคองดังๆนิดนึงครับสถานีวิจัยลำตะคองค่ะอยู่ที่ลำตะคองนี่เองเหรอสถานีวิจัยลำตะคองนะเป็นสถานีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานไหนครับอยู่กับส่วนของสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยโอเคครับวันนี้ในส่วนของสถาบันนะนี้เอานิวัตกรรมอะไรมาโชว์ครับก็ในสถานีเราก็จะรวบรวมพืชพันธุ์ที่หายากที่หายากโอเคครับอย่างเช่นตัวอย่างที่หายากมันคืออะไรครับมันจะมีพวกกล้วยไม้ป่าช่วยเพิ่มเสียงหน่อยครับกล้วยไม้ป่าโอเคเอาเนี่ยแล้วครับก็จะมีพืชไม่ต้องเอามาก็เอาแก้วเลยครับเอาเลยครับมีพืชที่หายากค่ะแล้วก็จะมีพืชเศรษฐกิจที่เราปรับปรุงพันธุ์พืชหายากเป็นประเภทกล้วยไม้ป่าเป็นกล้วยไม้ป่าซึ่งทางนี้เป็นผู้วิจัยและทำการคิดค้นสายพันธุ์ออกมาไม่ค่ะก็คือจะไปเก็บบตัวอย่างเก็บตัวอย่างเอามาขยายเป็นการวิจัยของเราโอเคครับเป็นกล้วยครับเศรษฐกิจค่ะที่ทางวอได้ปรับปรุงพันธุ์ค่ะอย่างเช่นเบญจมาศค่ะโอเคพืชเศรษฐกิจก็คือหมายความว่าเอามาพัฒนาให้สายพันธุ์มันดีขึ้นใช่อย่างเช่นเบญจมาศพัฒนายังไงครับก็โดยการฉายรังสีค่ะทำให้ต้นเบญจมาศปนต่อโลกมากขึ้นแล้วก็มีวิธีการปรับปรุงผ่าสายพันธุ์ให้เขามีความแข็งแรงขึ้นใช่ค่ะโอเคครับแล้วมีอะไรครับแล้วก็จะมีพืชไม้กินแมลงที่เราสะสมไว้ค่ะเป็นพืชอะไรครับก็จะมีกาบหอยแครงค่ะกาบหอยแครงอันนี้เป็นพืชหายากว่ะมันเป็นพืชหายากไหมกาบหอยแครงเนี่ยไม่ยากค่ะไม่ยากแต่เราต้องมาเก็บข้อมูลเอาไว้ใช่ค่ะโอเคครับแล้วมีอะไรครับก็ไม้หายากและสำคัญอย่างอะไรนะฮะอย่างเงี้ยกล้วยไม้ป่าอันนี้เป็นสายพันธุ์ที่ทางน้องเนี่ยได้คิดได้วิจัยขึ้นมาแล้วแล้วในกลุ่มตรงนี้เนี่ยสามารถเอาไปปลูกได้ใช่ไหมฮะเอาออกจากขวดได้อย่างตอนนี้ถ้าเกิดอันนี้น่าจะยังค่ะยังต้องย้ายปลูกลงไปในขวดอีกขวดนึงเพื่อให้ต้นมันโตแล้วก็ต้องมีการวิจัยตามขั้นตอนนะฮะโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่ครับคือบูธนะของสถาบันวิจัยลำตะคองใช่ไหมฮะสถานีวิจัยลำตะคองโอเคครับแล้วตรงนี้เป็นอะไรครับรักษาเมล็ดพันธุ์หายากอย่างเช่นพญาเล็บคุดค่ะพญาเล็บคุดเป็นต้นไม้พวกนี้หายากเหรอค่ะหายากโอเคแล้วมีอะไรครับก็จะมีหายได้จากเหนือนี่คือเมล็ดสายพันธุ์ที่หายากนะครับท่านผู้ชมทางนี้จะเป็นคนเป็นผู้เก็บไว้ไม่ให้มันสูญพันธุ์ใช่ไหมครับมีอะไรครับแนะนำเลยครับพยาปูโอเคครับแล้วส่วนตรงนี้เป็นอะไรครับเป็นตัวอย่างเป็นโปรดักที่เราพยายามออกมานำมาขายค่ะเป็นโปรดักที่เราสามารถผลิตออกมาขายได้แล้วอย่างเช่นตัวนี้คือก็คือชุดพร้อมทานไม่ใช่ครับตรงนี้ตรงคือต้นอะไรครับอ๋อตรงนี้คือต้นอ่อนทานตะวันต้นอ่อนทานตะวันนี่สามารถไปทานได้ได้ทานได้ไปทานได้แล้ววิธีการเก็บลงเด็ดให้ผมดูสักสองของกิ่งได้ไหมครับอันนี้เด็ดจะเสียหายไหมครับโอเคครับลองดูเด็ดเอาขึ้นมาเลยครับนี่ครับวิธีการหลังจากที่พ่อตัวนี้พ่อมาได้กี่วันแล้วตัวนี้พ่อมาได้กี่วันแล้วครับประมาณอาทิตย์หนึ่งได้อาทิตย์หนึ่งตัวนี้สามารถเอาไปทานได้แล้วตัวนี้ไปทานยังไงก็เอาไปทานสดก็ได้ค่ะหรือเอาไปผัดน้ำมันหอยก็ได้เอาไปทานสดเป็นทานพวกแก้มน้ำพริกได้หรือจะไปผัดกับน้ำมันหอยนะฮะตัวนี้ตอนนี้เป็นพืชเศรษฐกิจผมเห็นตลาดนี่ผลิตกันน่าดูเลยแต่ยังไม่เยอะแพงไหมครับอันนี้ไม่แพงค่ะก็ชุดเพาะต้นอ่อนนี่ก็ยังต้นอ่อนนี่ก็คือสามารถซื้อไปทั้งแพ็คนี้แล้วสามารถเอาไปปลูกได้แล้วก็พอมันโตก็ตัดทานกินได้เลยตัดทานกินได้เลยอันนี้กล่องเท่าไหร่นะชุดบ้าน39 บาทค่ะ39 บาทนี่คือชุดนึง
มีเมล็ดพันธุ์ค่ะสามารถปลูกได้พื้นที่เท่าไหร่ปลูกในนี้ได้เลยค่ะปลูกในนี้ได้แค่นี้เองได้แค่นี้เองอ๋อโอเคครับท่านผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์จากทานตะวันนะเขาเรียกว่าต้นย่อยสามารถจะสามารถไปทำนะฮะไปทำอาหารได้เลยครับเป็นต้นเขาเรียกต้นย่อยของทานตะวันถูกไหมฮะต้นอ่อนต้นอ่อนของทานตะวันครับท่านผู้ชมครับแล้วตัวนี้คืออะไรครับอันนี้แบบพญาเล็กกุดก็หมายความว่าเชิงเป็นของขังเป็นลักษณะของขังเรียกเงินเรียกทองเงี้ยค่ะพญาเล็กกุดเก็บเงินเก็บทองเป็นเกี่ยวกับความเชื่อค่ะอ๋อเป็นลักษณะไม้มงคลว่างั้นเถอะโอเคครับแล้วมีอะไรไหมครับเชิญเลยครับแนะนำมีผลิตภัณฑ์อะไรครับข้าวซิลิเนียมคืออะไรครับก็คือแบบจะมีเป็นสารซีเนียมค่ะก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระหรือว่าช้าๆครับใจเย็นเอาใหม่ต้านอนุมูลอิสระนะเป็นข้าวซิลิเนียมไอคำว่าซิลิเนียมคืออะไรเป็นสารมันเป็นธาตุอย่างเป็นธาตุหนึ่งที่ร่างกายต้องการอยู่แล้วอ๋อโอเคครับไม่ใช่โพแทสเซียมเนาะเพราะถ้าคนแก่ต้องการโพแทสเซียมนี่เรื่องจริงนะครับไอซิลิเนียมก็คือเป็นสารอาหารชนิดหนึ่งที่เข้าไปเสริมร่างกายครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้เป็นเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์พวกอะไรบ้างครับก็จะมีเมล็ดทานตะวันค่ะเมล็ดทานตะวันอันนี้เป็นเมล็ดผักบุ้งค่ะโอเคครับกระเพรามีไหมครับไม่มีโอเคตัวนี้เป็นชุดปลูกชุดปลูกเป็นดอกไม้ค่ะเป็นพวกดอกไม้ก็คือเหมือนอนุบาลไว้ในนี้ก่อนแล้วค่อยไปปลูกโอเคคอสมอสคอสมอสดาวกระจายดาวเรืองมีไหมไม่มีมีดาวเรืองฝรั่งเศสโอเคครับนี่นะฮะคือบูธนะฮะเหมือนต้องเมืองต้นแบบแห่งนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ครับท่านผู้ชมนะฮะโอเคครับน้องขอถอนญาติเลยครับเชิญตรงนี้ครับตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ครับต้องฝากท่านผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ทางบูธนะฮะของสถานีวิจัยลำตะคองนะฮะมีอะไรที่จะฝากลูกค้าไหมครับเชิญเลยครับงานยังจนถึงวันที่19ขอเชิญนะครับเข้ามาเที่ยวในบูธเราได้เลยนะครับเราจะมีพนักงานคอยต้อนรับให้ความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจพืชต่างๆนะฮะเชิญเลยครับเอาพูดสักนิดนึงเชิญชวนเลยครับใจเย็นๆครับไม่เป็นไรครับงานมีมาถึงวันที่19เนาะนะครับทางนี้ก็จะอยู่ประจำบูธนี้ตลอดนะครับโอเคครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับโอเคครับกราบขอบคุณมากครับก็ไม่เป็นไรก็ท่านผู้ชมครับท่านที่ได้ชมคลิปของเราหากท่านมีข้อสงสัยใดๆและปัญหาอะไรให้คอมเมนต์ที่ทางใต้คลิปได้เลยครับทางเราจะตอบคำถามท่านอย่าลืมกดติดตามให้ทางเราด้วยเพื่อชมคลิปใหม่ๆของเราขอบคุณมากครับ